This one is a bluefin tuna. It's this one is 40 pound. How many on? Belly long bluefin tuna from Spain. This one we have bought a three kind of. We have a belly, we have a medium fatty, and we have a agami. ผมอยากที่จะโดดเด่นในการทำโอมากาเสะเพราะว่าผมอยากสร้างความแตกต่างสร้างความเป็นตัวตนเป็นลายเส้นเป็นสไตล์ของผมเองอากามิบลูฟินทูน่าอันดับแรกผมทำในสิ่งที่ผมชอบกินก่อนและผมเอาสิ่งที่ผมชอบมาใส่ในซูชิและสร้างความแตกต่างให้มีความชูโทโร่มีเดียมแฟร์ดีทูน่าเป็นไทยเป็นตัวตนของผมมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้ลบภาพของอาหารญี่ปุ่นหรือวัตถุดิบของญี่ปุ่นลงไปเลยโอโทโร่ fatty tuna on top with the caviar ยินดีต้อนรับครับผมคิดว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่มีไทยโอมากาเสะในนิวยอร์กครับผมมีความรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ผมทำเพราะว่าผมเอาสิ่งที่ผมรัก2อย่างมารวมกัน This one is a no do guro ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารญี่ปุ่นแตกต่างกันตรงที่ว่าอาหารไทยมี ingredient มีรสชาติมีความจัดจ้านมากกว่าอาหารญี่ปุ่นส่วนอาหารญี่ปุ่นนั้นจะเน้นคือความเรียบง่ายแต่เน้นรายละเอียดมากกว่า This one is a kinmadaiIn U.S. called a golden eye snapper. จริงๆแล้วทุกอาหารมีความยากง่ายทุกชาติมันอยู่ที่ว่าความยากคือความใส่ใจมากกว่า So this one is my favorite fish. Shimaeji. So actually I don't like uni because it's like a fishy and tastes like something I don't want to talk. But I got the best uni for you guys. Don't worry. This one is from Hokkaido.ผมเลือกที่จะเป็นซูชิเชฟมากกว่าไทยเชฟเพราะว่าผมไม่สามารถทำอาหารไทยได้ดีไปกว่าแม่ผมแน่นอนแต่ผมสามารถทำอาหารญี่ปุ่นได้อร่อยกว่าแม่ผมและแม่ผมก็สู้ผมไม่ได้แน่นอน This one is a king salmon from Scotland tastes like a dream มันแล้วแต่ฤดูกาลแต่ที่ผมใช้ King Salmon เพราะว่า King Salmon ด้วยส่วนตัวแล้วชอบอยู่แล้วแล้วก็จากสกอตแลนด์นี้ผมว่าน่าจะดีที่สุด I'm gonna break it down and then I'm gonna do like a Thai tradition and between the Japanese it's called Mien Kam Ready? I'm gonna break it down right now Mien Kam ต้นกำเนิดมาจากภาคเหนือ Can you smile? Yeah Good boyจะเป็นเหมือนอาหารกินเล่นของทางภาคเหนือจะมีใบชะพลูมีถั่วลิสงมีขิงมีมะนาวมีซอส You see the color? And this one the fat part, this one the lean part ซอสเหมือนซอสมะขามครับผมก็เลยได้ไอเดียในการที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารญี่ปุ่น You see that? The bone is a, you see the line over hereYou're gonna check the salmon is a fresh or not when you take out the bone. If it's difficult to take it out, the meat is really fresh. Oh, that's a 7 train. You wanna take a train? Let me know. This one, the belly part, I always use for the sushi. You tore the skin and then you put truffle sauce, really oily. People love it. If you wanna get fat, this part for you.ท้องของแซลมอนจะมีความมันมากที่ผมทอดจะเอาให้มันมันมากขึ้นพอไปตัดกับความหวานของแทมารินซอสมันจะเข้ากันได้ดีแล้วก็มีชิลิ We have this one because we don't have a kitchen we have nothing but we still do it so we're gonna boil the water first and then we're gonna put the sugar cane the sugar cane is grow everywhere in Thailand so next is gonna be the tamarind juice
Tamarind in Thailand called makam is a fruit. I really like it. Little bit of sour and sweet. And then we put a fried onion. I don't use the fresh onion because the fresh onion is the taste is and flavor is really strong. It's gonna overpower of the flavor. And next we're gonna put the chili paste. I think little bit spicy if you are not the Thai person. แม่ของภรรยาผมเป็นคนสอนผมให้รู้จักในการทำซอสทามารินความสำคัญในการที่เราเรียนรู้จากเชฟที่มีอายุมากกว่า Yeah, look very good. I did it. My mom gonna plow me.ผมทอดแต่แซลมอนเพราะว่าผมอยากให้มันมีมอฟมีรสชาติแล้วก็มีความแตกต่างในเรื่องกลิ่นมากขึ้นกว่าเดิมการที่ผมเอาเฟเวอร์ไทยเฟเวอร์หรือสตรองเฟเวอร์เข้ามาในซูชิเอารสชาตินั้นมาชูวัตถุดิบของปลาญี่ปุ่นให้มีความแตกต่างและความเป็นของตัวเองมากขึ้นโดยที่เราไม่ทำลายรสชาติหรือวัตถุดิบที่ดีแล้วของปลาของทุกอย่างSo this one is a smoked king salmon with tamarind sauce, smoked with the rosemary. So this one is a isaki. It's a Japanese fish from southern of Japan. So we're gonna clean up the scale and cut off the head and take out the gut and clean everything nice. ผมชอบอิซากิเพราะว่ามันเป็นปลาขาวที่มีรสชาติไลท์แล้วก็มันดีลิเคทซึ่งคนส่วนมากที่อเมริกาไม่นิยมกินกันหรือไม่มีเป็นที่รู้จักมาก Yellow one is like the liver inside the fish and then we have to cut it over here because of blood inside if you don't cut and clean it it's gonna be fish gonna be bad cut the small fish is like the same thing you cut the both side and then you're gonna see the middle of the bone and thenJust so actually my favorite fish is a white fish I don't like fat fish because I don't want to get fat just kidding สำหรับปลาขาวในประเทศไทยมันเป็นปลาที่หาง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมของคนไทยเพราะว่าเราสามารถเอามาทำได้หลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นย่างต้มทอดที่ประเทศไทยเราสามารถที่จะจับปลาได้ใน river wherever ที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องมี permit หรืออะไรBut in US, you have to, when you want to catch it, you have to got the permit. Yeah. So we back to isaki, okay? For me, everything is difficult, but you have to pay attention. You have to think about the one life. You have to respect the ingredient. That's what they do. My wife picked me the outfit today because she told me,She want me to be myself. This myself. Rock and roll. ผมมาที่อเมริกาเมื่อ11ปีที่แล้วครับเพราะว่าพ่อกับแม่อยากให้มาเรียนต่อปริญญาโทที่ชิคาโกครับแต่ผมเรียนไม่จบครับมาทำเป็นซูชิเชฟก่อนแม่ของผมตอนอยู่ชิคาโกเป็นเชฟเป็นไทยเชฟในร้านอาหารไทยในชิคาโกครับผมต้องการที่จะดูแลแม่ผมหรือซัพพอร์ตแม่ผม This one is isaki Right now we're gonna do the Penang curry It's a Thai tradition Actually it's from the center of Thailand normally but all of Thailand have curry but different flavor So this is my favorite curry in my lifeBecause my mom always make it for me. พะแนงมันก็มีส่วนประกอบหลายอย่างจริงๆแล้วมันมีมากเลยครับมีพริกแกงพะแนงมีกะทิมีเกลือมีน้ำตาลแล้วก็ใบมะกรูดก็จะหลักๆก็จะมีประมาณนี้ The Penang paste is a galanga mix is a the red chili with the curry and the mix together. Galanga is kind of a ginger but
different flavor and different smell. Yeah. You smell that? A little bit spicy. Smells spicy. Coconut milk over here. And then the last thing, this is a lime leaf. In Thailand called bai mak rut. I love it because smell is a really herb. My grandmother planted it. The old people always plant everything and you don't have to buy it. แกงสำหรับคนไทยมีความสำคัญเพราะว่าทุกคนกินแกงไม่ว่าจะเป็นแกงเป็นซุปทุกอย่างมีความสำคัญแตกต่าง Today we're gonna do like a Thai tradition Penang curry with the anago. So this one is a anago. It's a sea eel. It's a from the frozen anago from the vendor. So this one from Japan. Anago มันคือ sea eel.มันจะมีความต่างระหว่างอูนางิกับอนาโกก็คืออนาโกจะมีความหวานมากกว่าและมีความคริสปี้มากกว่าผมเลยจินตนาการว่าโอเคความคริสปี้ความหวานเนี่ยจะมาตัดความเผ็ดของพะแนงเคอร์รี่คือคนที่ทำพะแนงได้อร่อยที่สุดตอนนี้คือผมให้ท็อป2ก็คือแม่ผมแล้วก็แม่ภรรยาผมครับแล้วก็อันดับ3ก็คือตอนนี้ก็เป็นผมครับผมคิดว่าตอนนี้ผมสามารถที่ทำให้แม่ผมภูมิใจได้ว่าผมสามารถที่ทำแกงพะแนงให้แม่ผมกินได้แล้วครับ So this one is a anago Penang curry from Thailand. This is chimai eji. It's a hot mackerel. This is my favorite fish. Why? Because I just like it. Chimai eji.มันคือ horse mackerel ครับมันจะมีรสชาติระหว่างซาบะ baby yellow tail ก็คือคัมปาจิรสชาติมันจะมีความ tender มันจะมีความ light มันจะมีความมันนิดๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบ so we gonna do the scale different from another fish so we gonna take out the skin we gonna use the knife it's a really difficult but I do my best this one is a it's called kimamoto.It's like a band. It's too cheap, that's why. You see, the scale is really thin. That's why you have to use a knife. So chimaiji is right now is in the season. When in the season, it's really fat. That's why I love it. I do not think about the chimaiji because just soy sauce, wasabi, and that's it. Because taste is good already. So you don't have to do anything about the chimaiji. The one thing you have to do, pay attention.When you take out the skin, you have to make sure every scale is out because you have to use your hand and touch it. ตอนที่ผมมาเป็นเชฟที่ชิคาโกคนก็สงสัยว่าผมจะทำได้เหรอคนส่วนมากจะสงสัยในตัวผมว่าผมจะเป็นซูชิเชฟได้หรือเปล่าแล้วแค่ก้มหน้าก้มตาพัฒนาตัวเองทำงานให้หนักหนักมากกว่าคนอื่นหนักมากกว่า 2-3 เท่าเพื่อผมจะประสบผลสำเร็จ I'm gonna put the tissue because I hold the tail because not to slip and then one shot Hi ผมคิดว่าการทำซูชิเหมือนการทำศิลปะเพราะว่าการทำอาหารมันอยู่ที่ประสบการณ์ความรู้สึกในการนำเสนออาหารของเรามันเหมือนการนำเสนอตัวตนของเราให้คนอื่นรับรู้ So this one is a chimaiji horse mackerel ผมไม่สามารถเดินมาได้เลยถึงจุดนี้ถ้าผมไม่มีครอบครัวผมไม่มีลูกผมไม่มีพี่น้องผมโอมากาเสะที่คนส่วนมากเข้าใจก็คือมันคือเชฟชอยนี่คือสิ่งที่ผมหมายถึงโอมากาเสะที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นแต่ผมเคารพอาหารผมรักอาหารผมไทยนั่นทำไมผมถึงจะเอา2 อย่างนี้มารวมกันผมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีประสบการณ์ความลำบากสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเอง
ครอบครัวมาหลอมรวมกันเป็นเมนูที่ผมคิดที่ผมใส่ใจทุกรายละเอียดทุกๆอย่างผมอยากให้คนทุกคนได้รับรู้ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกเพื่อจะสร้างความแตกต่างให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำได้คนไทยก็สามารถทำได้เหมือนกัน